วัสดีครับไปติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงกันครับกับรายการสยามดาราวาไรตี้ไทม์วันนี้อยู่กับผมนนท์เช่นเคยครับข่าวแรกวันนี้ไปกันที่หนุ่มแฟชั่นจัดจ้านคนนี้โทนี่รากแก่นนะครับตอนนี้ลุคของหนุ่มโทนี่ต้องบอกว่าขัดใจคุณแม่สุดๆเลยนะครับโดยหนุ่มโทนี่นะครับที่มาร่วมในงานแถลงข่าวพร้อมชมภาพยนตร์สั้น i story LGBT project by new honda scoopy eyesตอนนี้ครับลุคของเขานั้นเปลี่ยนทรงผมและการแต่งตัวนะครับทั้งผมเนี่ยเป็นสีเขียวแล้วก็เสื้อผ้าสุดแนวขนาดที่คุณแม่บานเย็นรากแก่นยังต้องสายหน้ากับลุคของลูกชายกันเลยทีเดียวซึ่งเรื่องนี้เจ้าตัวก็บอกนะครับว่าเป็นช่วงพักงานพอดีเลยก็เลยอยากที่จะจัดเต็มความชอบของตัวเองก็เท่านั้นเองนะครับแหมก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าโทนี่ชอบลุคแบบนี้นะครับตอนนี้ใช่ไหมครับก็คือเริ่มกลับมาทำงานแล้วครับก็ต้องปรับตัวเองให้กลับมาพร้อมที่จะรับแบบบทหลายๆแบบ คือพอดีว่าผมได้พักไปประมาณเดือนนึงครับที่ไม่มีการถ่ายทำอะไรเลยผมรู้สึกว่าเฮ้ยที่ผ่านมาเราโดนตัวละครออกแบบเรามาตลอดอะไรเงี้ยพอเราได้พักเราก็เลยอยากบ้าไปเลยขัดใจอยู่แล้วเป็นสายขัดใจแม่งแต่เด็กอยู่แล้วเด็กหนึ่งเดือนนั้นรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวเองมากหรือเปล่าก็แฮปปี้ครับแฮปปี้เพราะว่าเราเหมือนกับเราเป็นคนชอบออกแบบอยู่แล้วชอบแต่งตัวชอบอะไรพวกเงี้ยพอเราได้มีโอกาสทำเราก็คือพอรู้ว่าโอเคตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะว่างแล้วผมก็เข้าร้านน้ำผมทำสีผมเลยนี่เลยถามๆแม่เขาก็แซวเล่นๆครับจริงจริงบ้านผมค่อนข้างให้อิสระกันครับทั้งล็อกอะไรเงี้ยครับแล้วก็โหมันมากช่วงนั้นเจาะจมูกทำสีผมอะไรเงี้ยครับแม่เขาก็เป็นห่วงเพราะว่าคือด้วยความที่ว่าแม่เขามีความเติบโตมากับวัฒนธรรมไทยนึกออกไหมการรำกันอะไรเงี้ยแล้วอยู่ดีลูกมาเป็นแบบนี้เขามีความช็อกนิดนึงเลยครับชอบเรื่องแฟชั่นชอบเรื่องแต่งตัวเปิดร้านทำผมด้วยอะไรเงี้ยใช่ไหมครับแล้วก็อีกอย่างนึงคือเรารู้สึกเหมือนกับแบบได้ออกแบบตัวเองอ่ะได้แบบทำอะไรที่ไม่ได้มีตัวละครมากำกับเราว่าเราจะต้องเป็นแบบนี้นะมาต่อกันที่ข่าวของหนุ่มเต๋อฉันทวิชครับมาร่วมในงานของซีเกิลนะครับครบรอบ47ปีเปิดตัวพรีเซนเตอร์ใหม่พร้อม TVC กระทะ Gladiator 4DX ซึ่งงานนี้ก็ต้องบอกว่าเจ้าตัวนั้นมาร่วมงานพร้อมกับหัวใจสีชมพูนะโดยหนุ่มเต๋อครับก็ได้มาพูดถึงวันเกิดของสาวใหม่ดาวิกานะครับที่เจ้าตัวนั้นก็เตรียมของขวัญเซอร์ไพรส์เอาไว้ให้แล้วก็ได้มีการอวยพรวันเกิดไปแล้วนะครับส่วนเรื่องดีกีความหวานนั้นเจ้าตัวบอกว่ายังปกติแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่าแฟนๆเห็นว่าปกติหรือเปล่านะครับถ้าอย่างไรไปฟังหนุ่มเต๋อกันครับดียังไงก็โอ้โหตามที่แบบสโลแกนของเขาเลยครับคือทนด้วยลื่นด้วยรอใช้แล้วก็มั่นใจแล้วก็อร่อยง่ายทุกเมนูเลยครับเพราะว่าเป็นแบบเหมือนมีสารเคลือบพิเศษที่ทำให้แบบเหมือนแบบมีความลื่นแล้วก็ทนทานกว่าปกติถึง44เท่าเลยหลังๆผมเริ่มได้มีโอกาสทำอาหารบ่อยขึ้นนิดนึงเหมือนกันครับก็ได้ลองทำก็อาจจะยังไม่ค่อยเก่งมากเลยก็ค่อยๆเรียนรู้ไปก็ฝึกกับคุณแม่ฝึกกับคนรู้จักบ้างพอได้กระทะที่ดีก็ก็เป็นส่วนช่วยของเราด้วยฟีดแบ็กก็เป็นในทิศทางที่ดีครับเป็นฟีดแบ็กแบบไม่แย่บวกก็คือให้เขามีความสุขนั่นแหละครับแต่ว่าก็ไม่ได้อวยพรแค่นี้ก็จะมีอวยพรมากกว่านี้ก็เขาชื่นชอบครับก็รวมกันหลายอย่างครับใช่ครับก็ละครก็จะมีผมก็จะถ่ายละครพระรหัสถึงอาทิตย์แล้วก็จันทร์อังคารพุธก็จะมีงานอีเวนต์บ้างงานแบบมีถ่ายรายการเปรี้ยวปากบ้างอะไรหลายอย่างโอ้ยยังวนกลับมาอันนี้ได้เนาะผมนึกว่าจะไปเรื่องงานอ๋อไม่อ๋อยังกลับมาก็มีโอกาสได้เจอบ้างครับก็สมมติเสร็จงานเร็วหรืออะไรเงี้ยถ้าเวลาว่างตรงกันก็อาจจะได้เจอของไปต่อกันที่ข่าวของหนุ่มฮอตคนนี้บ้างครับหนุ่มที่ได้อานิสงส์จากละครบุพเพสันนิวาสอีกคนหนึ่งนั่นก็คือพี่บิ๊กสรุตนั่นเองนะครับเจ้าตัวนั้นมาร่วมในงานของศักดิ์สิทธิ์เพลินคราฟ2018นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเขานั้นเป็นบุคคลที่น่าเอาเยี่ยงอย่างมากๆเลยนะเพราะว่าตอนนี้เจ้าตัวเผยนะครับว่าเตรียมที่จะเลิกบุหรี่อย่างจริงจังนะครับคือกำลังมุ่งมั่นเลยนะหลังจากที่เลิกเหล้าไปได้แล้วนะครับเมื่อเป็น10ปีมาแล้วส่วนในเรื่องของการแข่งรถมอเตอร์ไซค์ในสนามซึ่งเจ้าตัวเนี่ยชื่นชอบนะครับเจ้าตัวก็ยอมรับว่าคิดถึงบรรยากาศเก่าๆนะแต่สำหรับปีนี้เนี่ยคงไม่มีการแข่งขันเพราะว่าได้ขอถอนตัวไปแล้วปีหน้าค่อยว่ากันอีกทีแต่ถึงจะชอบยังไงนะครับเขาก็บอกว่าก็เป็นแค่นักแข่งมือสมัครเล่นมากกว่าครับฝันครับฝันว่าไปได้ไปแข่งรถครับฝันว่าไปขี่คือผมขี่2คันใช่ไหมครับตอนแข่งรถเนี่ยผมขี่2ปีแรกขี่ตัว1,000 ซีซีแล้วก็2ปีหลังเนี่ยมาขี่500ซีซีแต่ที่ฝันเนี่ยที่พูดถึงว่าคิดถึงพี่เข้มคือรถผมเองครับCBR 1,000คิดถึงตัว1,000ซีซี
แต่ก็ในฝันก็ล้ม ในฝันนะคือไปขี่แต่ก็ล้มนะครับแต่ก็แบบรู้สึกว่าแบบเออคิดถึงบรรยากาศแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเรื่องเล่านี่ผมเลิกกินเหล้ามาตั้งแต่31 32ครับประมาณ10 14ปีได้แล้วล่าสุดผมตั้งใจอยากจะเลิกบุหรี่ใช่มั้ยครับมันก็เหลืออยู่อย่างเดียวครับที่มีอยู่คือเด็กกับผมเป็นเด็กเกเรมากอ่ะเอาแบบเที่ยวอัดรถคือถ้าสมัยก่อนใครทันพาเลสอ่ะตอนนี้อาจจะทันวงนะวงที่เป็นมารวมเป็นเดอะพาเลสที่เขาเรียกกันเดอะพาเลสแต่ว่าเดอะพาเลสจริงๆคือดิสโกเทคซึ่งแบบผมมาทันรู้ไว้ผมมาทันแล้วผมว่าไปเที่ยวเดอะพาเลสเนี่ยผมจบม.3 อ่ะผมจำได้ปิดเทอมใหญ่ม.3 ปุ๊บไปนัดกับเพื่อนไปพาเลสแล้วก็ไปพาเลสแล้วก็เริ่มขับรถก็เริ่มซิ่งรถก็แบบมีรถแบบตั้งแต่รถยังไม่มีหัวฉีดอ่ะยังเป็นคาร์บูเรเตอร์ก็เอาคาร์บูเรเตอร์ไปอู่ไปโมรถแล้วก็ไปอัดรถหน้าพาเลสอ่ะคืออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าพอมาเริ่มดูแลตัวเองปั่นจักรยานเนี่ยผมสูบบุหรี่นะผมปั่นจักรยานผมปั่น70โล80โลอย่างเงี้ยผมปั่นได้นะสบายสบายคือคุมหัวใจได้อยู่ในแบบโซน3อะไรอย่างเงี้ยแต่โซน4นิดๆลงมาโซน2บ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอไปวิ่งไปเริ่มวิ่งจริงจังอ่ะโอ้โหมันฟ้องวิ่งมันฟ้องทุกอย่างเลยผม500เมตรผมหายใจไม่ออกแทบจะตายเอาอ่ะแค่500เมตรเองอ่ะเดินก่อนแล้วก็ไปสลับเดินเร็วอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เป็นเดินเร็วสลับจ็อกยังไม่ถึงวิ่งเลยแค่จ็อกเฉยๆเนี่ยโอ้ยก็แทบแย่แล้วก็แทบแย่แล้วขนาดฝึกมาได้สักพักนึงแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเป็นคือบุหรี่ที่มันแบบทำร้ายตัวเองแต่ยากมากนะครับเพราะมันชินอ่ะแต่ถ้าเลิกได้นี่พ่อจะดีใจมากนี่คือตั้งใจแล้วเป้าไปสักว่ากี่ปียังไงโอ้ยไม่กี่ปีอ่ะครับก็แบบในปีนี้ต้องปีนี้แหละเอาให้เลิกให้ได้มาต่อกันที่งาน The More Health Expo and Beauty 2018ครับงานที่เป็นมหกรรมสุขภาพความงามครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีเลยซึ่งบอกเลยนะครับว่างานนี้คนรักสุขภาพไม่ควรพลาดเลยทีเดียวครับสำหรับงานนี้นะคะ Health and Beauty Expo นะคะปี2018นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางธนาคารออมสินนะคะที่ได้เป็นผู้สนับสนุนรายใหญ่นะคะให้เกิดงานดีๆขึ้นนะคะที่เดอะมอลล์บางกะปินะคะวันที่28นี้นะคะซึ่งในวันที่28นี้ก็ต้องบอกว่ามีงานเปิดตัวนะคะยิ่งใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะตอบรับกับคนรักสุขภาพนะคะเมมเบอร์เอ็มการ์ดนะคะลูกค้าทั่วไปของ The Mall Shopping Center นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูอาหารที่แบบสำหรับคนรักสุขภาพโดยเชฟชื่อดังต่างๆนะคะมีคุณเวียก็มาเล่านะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยคีปอัพกับงานที่เยอะแยะมากมายโดยการออกกำลังกายหรือว่ามีเขาเรียกว่าเคล็ดลับการทำให้ชีวิตและสุขภาพเนี่ยแข็งแรงสมบูรณ์ยังไงนะคะตัวเช็คสุขภาพรายปีต่างๆนะคะก็พบได้กับการไปในงานเนี่ยเดียวกันเนี่ยเราก็หวังว่าทุกคนก็มาร่วมแชร์นะคะสิ่งดีๆนะคะให้กับมูลนิธิเด็กนะคะในส่วนของหัวใจนะคะเด็กที่เป็นหัวใจพิการตั้งแต่กำเนิด นะคะเราก็มาร่วมทำบุญกันนะคะลูกค้าเองก็มีความสุขได้ดูแลสุขภาพตัวเองนะคะแล้วก็ทางธนาคารออมสินเองก็ลูกค้าเองก็สามารถได้สิทธิประโยชน์มากมายในงานด้วยนะคะก็ขอเชิญนะคะวันที่28นี้นะคะจนถึงวันที่4มิถุนายนนะคะเชิญได้ที่เดอะมอลล์บางกะปิส่วนข่าวนี้ครับไปดูแฟชั่นสวยๆน่ารักนะครับจากแบรนด์เสื้อผ้าเด็กลาฟามิลที่มาร่วมเดินแฟชั่นโชว์ในงาน Cash Awards 2018ซึ่งงานนี้ก็ยังมีหนุ่มหล่ออย่างพี่โดมปกรณ์รำนะครับที่มาร้องเพลงทำให้บรรยากาศบนรันเวย์นั้นสนุกสนานมากขึ้นครับก็วันนี้มาเดินแบบในงาน Cash Awards ค่ะ2018ก็รู้สึกเป็นเกียรติค่ะเพราะว่าครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2แล้วกับ Cast Award แล้วเราก็ร่วมงานกับ Cast มาหลายงานค่ะทั้งเดินแบบถ่ายแบบด้วยกันมาตลอดค่ะแล้ววันนี้ลาฟามิลก็จะมาในชุดไซฟูกุโรลิต้าค่ะซึ่งเป็นชุดเกี่ยวกับออกแนวนักเรียนญี่ปุ่นค่ะก็มาผสมผสานกับชุดโรลิต้าก็จะมีความเป็นชุดลายสกอตอย่างที่เห็นบนเวทีเมื่อสักครู่ค่ะคือพี่โดมกับทรายเองเคยครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่2ที่ร่วมงานกันแล้วครั้งแรกก็เป็นที่โรงละครแห่งชาติค่ะก็รู้สึกประทับใจมากกับพี่โดมกับโชว์ของพี่โดมค่ะแล้วก็คือแม่ๆหลายคนน้องๆก็ปลื้มและประทับใจในตัวพี่โดมก็เลยเชิญพี่โดมมาสร้างสีสันในครั้งนี้ค่ะก็เป็นการร่วมงานกับน้องๆนะครับแล้วก็เจ้าของแบรนด์จริงๆก็ดีงานเราอาจจะไม่ได้ร่วมงานกับน้องๆเด็กขนาดนี้บ่อยครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ก็น้องน่ารักอะครับแต่งอะไรก็น่ารักมาเดิน บางคนอายุยังเด็กมากเลยเนาะใช่ไหมฮะแบบ 4-5 ขวบเองก็ดีครับครับส่วนข่าวนี้ครับไปกันที่งานเกี่ยวกับอาหารกันบ้างครับในงานเทศกาลอาหาร8ริ้วฟู้ดเฟส
เทศกาลอาหารท้องถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทราร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนณบริเวณหน้าอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทราภายในงานนี้ครับนอกจากจะมีการออกร้านจำหน่ายอาหารอร่อยๆมีพืชผักผลไม้ที่เป็นผลผลิตของเกษตรกรจำนวน38บูธและมีรถบริการความอร่อยแบบฟิวชั่นฟู้ดรวมทั้งเมนูอาหารที่ปรุงด้วยวัตถุดิบจากท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทราฟู้ดทัคจำนวน10คันและบุฟเฟ่มะม่วงมากกว่า10สายพันธุ์ของจังหวัดครับก็ยังมีกิจกรรมบันเทิงนะครับและมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินรุ่นเก่าพี่ปั่นไพบุญเกียรติที่มาในแนวเพลงสบายๆรวมถึงมินิออเคสตราที่มาบรรเลงบทเพลงพระราชนิพนธ์ท่ามกลางบรรยากาศริมแม่น้ำบางปะกงด้วยครับค่ะก็งาน8ริ้วฟู้ดเฟสนะคะแท็กไลน์ก็คือเทศกาลอาหารถิ่นจังหวัดฉะเชิงเทราก็เป็นกิจกรรมนึงที่การท่องเที่ยวไทยสำนักงานฉะเชิงเทราร่วมกับเทศบาลเมืองฉะเชิงเทราจังหวัดฉะเชิงเทราแล้วก็หน่วยงานภาครัฐและก็เอกชนในพื้นที่นะคะร่วมกันจัดขึ้นมาซึ่งที่นี่เนี่ยไม่นอกจากจะมีหลวงพ่อที่เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดแล้วเรายังมีอาหารดีอาหารเด็ดแล้วก็วิถีชีวิตเกษตรวิถีชีวิตการกินแล้วก็วิถีชีวิตลุ่มแม่น้ำบางปะกงนะคะหลายๆท่านไม่ทราบว่าที่นี่สวนหมากส่งออกนะคะส่งออกต่างประเทศก็ยังปลูกกันอยู่แต่ที่สำคัญเนี่ยอยากให้ทุกคนรู้ว่าอาหารการกินที่นี่อุดมสมบูรณ์มาก เรามีกุ้งแม่น้ำนะคะกุ้งแม่น้ำแล้วก็ปลากระพงเนี่ยเป็นปลากระพงกระชังนะคะ เลี้ยงมากที่สุดตรงแถบอำเภอบางปะกงนะคะก็ถัดมาหน่อยก็จะเป็นปลากระพงยักษ์ซึ่งวันนี้เรามีบูธมาออกด้วยอยากจะให้น้องๆได้ชิมกันว่าปลากระพงยักษ์เนี่ยรสชาติเป็นยังไงปลากระพงยักษ์เพราะปลูกเพราะเลี้ยงมากที่สุดในอำเภอบางปะกงที่นี่มีความอุดมสมบูรณ์แต่มันขาดการรับรู้เพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาให้เขารับรู้ว่าเรามีของดีนะคะก็คาดหวังว่าไม่ว่าจะเป็นนักเที่ยวที่กลุ่มรักการกินฟู้ดเลิฟเวอร์หรือเป็นกลุ่มมัลติเจนหมายถึงว่ากลุ่มมาพ่อแม่ลูกนะคะแล้วก็มีคุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าแล้วก็มีกลุ่มเจนวายจะเห็นว่ามีฟู้ดทรัคด้วยเราก็จะพยายามดึงกลุ่มเจนวายเนี่ยเข้ามาเพื่อที่ให้ได้ช่วยช็อปช่วยกินช่วยแชร์เราคนข้างนอกก็รับรู้มากขึ้นว่าฉะเชิงเทรามีของดีค่ะแล้วก็มีอาหารการกินมีวิถีเกษตรที่เป็นเกษตรปลอดภัยจะมีอยู่ของศูนย์ของท่านผู้ตรวจสุรพลนะคะอยากแนะนำว่าของเขาเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆแล้วก็มีสูตรเรียนรู้ตามรอยศาสตร์พระราชาและนี่ก็เป็นข่าวสารทั้งหมดที่นำมาฝากกันครับปิดท้ายรายการวันนี้เดี๋ยวไปดูความสวยเซ็กซี่ของคุณแม่อ้ำพัชราภากันแล้วกลับมาเจอกันได้ใหม่ครับทาง YouTube สยามดารา Channel ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe กันด้วยครับนอกจากนี้ติดตามข่าวสารได้ทาง www.sayamdara.com รวมทั้ง Facebook Instagram และ Twitter สยามดาราผมนนท์ลาไปก่อนสวัสดีครับ